ต้นนี้เขาชื่อว่าต้นธรณีสารนะคะต้นธรณีสารจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กค่ะลำต้นตรงใบกลมคล้ายกับใบมะยมค่ะดอกเดี่ยวดอกตัวผู้จะมีสีแดงขนาดเล็กส่วนดอกตัวเมียจะมีสีขาวหรือว่าสีน้ำตาลนะคะดอกห้อยอยู่ใต้ใบเขาจะใช้เป็นไม้ประดับค่ะหรือไม่เขาใช้ต้นนะคะต้มน้ำดื่มเป็นยาแก้ปวดท้องแต่ว่าในทางไสยศาสตร์จะปลูกไว้เพื่อกันพูดผีนะคะหรือใช้ในการประพรมน้ำมนต์ค่ะต้นว่านธรณีสารเนี่ยนะคะเขาจะมีความสูงประมาณ 1.5 เมตรนะคะลำต้นแผ่กิ่งก้านบริเวณใกล้กับปลายยอดเปลือกต้นเรียบเป็นสีน้ำตาลลำต้นมีลักษณะกลมแล้วก็จะมีรอยแผลใบตามลำต้นมีขนนุ่มตามกิ่งอ่อนและใบประดับส่วนอื่นๆของต้นจะเกลี้ยงค่ะขยายพันธุ์ด้วยการใช้เมล็ดพบขึ้นกระจายอยู่ตามป่าจะผลัดใบนะคะส่วนใบของว่านธรณีสารจะเป็นใบเดียวออกเรียงสลับแน่นในระนาบเดียวกันกับบริเวณปลายยอดมีใบย่อยประมาณ 15-30 คู่ในแต่ละกิ่งย่อยลักษณะของใบย่อยจะเป็นรูปขอบขนานเบี้ยวค่ะหรือเป็นรูปของขนานแกมรูปไข่อ่ะค่ะปลายใบมนโคนใบมนเบี้ยวค่ะส่วนขอบใบเรียบปลายสุดจะมีติ่งแหลมขนาดเล็กแผ่นใบแผ่และบางค่ะเมื่อกี้ลองพลิกดูนะคะแผ่นใบจะเรียบทั้งสองด้านค่ะหลังใบจะสีเขียวส่วนท้องใบจะเป็นสีเทาแกมเขียวมีเส้นใบข้างละประมาณ 6-8 คู่มีก้านใบสั้นก้านมีสีแดงเล็กน้อยส่วนหูใบมีสีน้ำตาลแดงลักษณะเป็นรูปหอกแกมรูปสามเหลี่ยมนะคะก้านดอกบางและกลีบเลี้ยงดอกมีประมาณ4กลีบนะคะกลีบเลี้ยงจะมีสีแดงเข้มลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมแกมรูปไข่แต่ขอบแหว่งค่ะส่วนดอกของว่านธรณีสารนะคะมองไปก็น่ารักดีค่ะเป็นกระจุกเชียวดอกจะเป็นดอกเดี่ยวสีแดงเข้มและก็เป็นแบบแยกเพศนะคะแต่อยู่บนต้นเดียวกันค่ะใบประดับมีขนนุ่มที่ฐานโดยดอกเพศผู้จะออกดอกเป็นกระจุกตามซอกใบแล้วก็มีกลีบดอก4กลีบโคนจะเป็นสีแดงดอกมีเกสรเพศผู้2อันก้านชูสั้นเชื่อมติดกันผลของว่านธรณีสารลักษณะของผลจะเป็นรูปทรงกลมผิวผลเกลี้ยงเป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็มีกลีบเลี้ยงติดอยู่คงทนเชียวค่ะผลจะออกเรียงเป็นแถวๆนะคะดูเป็นระเบียบอยู่ใต้ใบค่ะประโยชน์ของว่านธรณีสารค่ะว่านธรณีสารจัดเป็นไม้มงคลโบราณที่นิยมนำมาใช้ประกอบการทำน้ำมนต์ค่ะโดยใช้ใบว่านธรณีสารชุบกับน้ำมนต์นะคะใช้ประพรมเพื่อเป็นการปัดรังควานแล้วก็พวกเสนียดจันไรจึงนิยมปลูกกันไว้ตามวัดค่ะส่วนการปลูกตามบ้านก็มีบ้างปรับปลายค่ะคนไทยโบราณจะเชื่อว่าถ้าปลูกต้นธรณีสารไว้กับบ้านจะเป็นสิริมงคลทำให้มีความสุขร่มเย็นหากว่านธรณีสารงอกงามดีก็จะเป็นสัญญาณที่แสดงว่าเจ้าของจะได้รับเกียรติยศได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ก็มีโชคลาภค่ะและก็ยังเชื่อด้วยว่าว่านธรณีสารสามารถแผ่อิทธิพลช่วยคุ้มครองอาณาบริเวณให้รอดพ้นจากมนต์ดำต่างๆค่ะและยังช่วยปัดเสนียดจันไรนะคะไม่ให้เข้ามาทำอันตรายได้ค่ะสำหรับการปลูกว่านธรณีสารนี้นะคะเขาจะมักขึ้นในที่ที่ร่มๆนะคะให้ใช้ดินร่วนใส่ผสมกับปุ๋ยคอกค่ะจะช่วยให้เจริญเติบโตได้ดีนะคะและเมื่อเราเอาดินกลบหัวว่านนะคะก็อย่ากดดินให้แน่นเกินไปนะคะแล้วก็ให้รดน้ำพอชุ่มๆซึ่งก่อนรด
ให้สวดด้วยคาถานะโมพุทธายะ3ครั้งค่ะหรือว่า3จบนะคะแล้วเมื่อต้นว่านธรณีสารเขาตั้งตัวได้แล้วนะคะก็ควรให้เขาได้รับแสงแดดรำไรนะคะเพื่อที่หัวว่านธรณีสารจะได้มีขนาดใหญ่โตค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ